รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะในจีนนี่แต่ละเดือนแต่ละปีมีพัฒนาการแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วนะคะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าจะไปดูความเปลี่ยนแปลงของจีนสมัยก่อนนั่น5ปี10ปีให้ไปครั้งหนึ่งแล้วถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะไปในแต่ละเดือนก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะตอนนี้หนึ่งในธงนำนโยบายของรัฐบาลจีนคือเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะนี่ล่าสุดเพิ่งได้เห็นข่าวคราวบอกว่าตอนนี้จีนเริ่มกำลังจะเอา generative AI มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่ามันจะมีรูปโฉมอะไรใหม่ๆมาไหมโดยเฉพาะถ้าเราโฟกัสไปที่ปี2025ที่จีนเขามีเป้าหลายอย่างที่ก็ต้องบรรลุด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างที่ว่านี้ล่ะค่ะวันนี้นะคะคนที่จะมาคุยกับเราแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนใหญ่และเปลี่ยนไปอย่างเยอะๆจนว้าวๆหลายเรื่องในจีนน่ะด้านนวัตกรรมมีอะไรบ้างดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะท่านเพิ่งกลับมาจากจีนล่าสุดนี่เองก็เห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะที่สำคัญและน่าสนใจจะมาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านครับยังจำได้ที่อาจารย์เคยบอกว่าไปดูเนี่ยเมื่อก่อนบอกทุก3ปีและ5ปีเดี๋ยวนี้ทุกปีแล้วกลายเป็นทุกเดือนแล้วไหมฮะที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนได้อย่างรวดเร็วครับครับจีนเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะล่าสุดนี้อาจารย์ไปไหนมายังไงคะผมไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ต่อขึ้นไปจีหนานผมแวะไปพูดให้งานจีหนานทอล์กนะของรัฐบาลเมืองจีหนานซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตงครับก็เลยถือโอกาสไปส่องนวัตกรรมใหม่ๆไปเรียนรู้ระบบนิเวศของจีนที่ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยทางฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเกิดคำถามสงสัยมาเป็นเวลานานว่าทำไมจีนเขาสร้างระบบนิเวศได้รวดเร็วแล้วทำได้ดีมีประสิทธิภาพมากเลยนะทำยังไงเราจะทำแบบนั้นบ้างแล้วเห็นอะไรที่บอกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากสำหรับรอบล่าสุดนี้คะมีหลายสิ่งเลยที่ผมคิดว่าใกล้ตัวเราแล้วก็คาดไม่ถึงนะอันแรกเลยเขาพาไปดูโรงงานผลิตรถราเครื่องมืออุปกรณ์หนักทางด้านการก่อสร้างทั้งหลายก็อาจจะนึกถึงพวกคาเทอร์พิลล่าแบล็คโคเอ่ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไปใช้ในเหมืองปรากฏว่าที่จีหนานมีบริษัทชื่อหลิงกงเป็นบริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์สิ้นปีนี้เหมือนกันนะเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตเครื่องมือหนักต่างๆเหล่านี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งไอ้ที่ผมว้าวแล้วอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าเอ๊วันดีคืนดีพอก็พาไปดูเขาไม่ได้พาไปดูรถบรรทุกเทคโนโลยีการผลิตทั่วๆไปเขาพาไปดูอะไรที่มันแอดวานซ์มากเลยนะครับเช่นในสายการผลิตเขาเนี่ยเขาใช้ไอ้ตัวรถไร้คนขับนะที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบรถบรรทุกเครื่องมือหนักเครนเคลื่อนอะไรต่างๆนะแบบไร้คนขับนะครับเคลื่อนที่อยู่ในโรงงานที่สำคัญก็คือว่าพาไปโชว์ให้ดูรถบรรทุกไร้คนขับที่เขาใช้วิ่งในเหมืองด้วยผมเห็นพวกผมตะลึงบอกอ้าวตอนนี้แม้กระทั่งรถบรรทุกนะที่ใช้ในเหมืองต่างๆคุณก็ไร้คนขับแล้วเหรอรถราดยางมาต่อยก็ไร้คนขับครับเราเคยคุยกันว่าผมพาคณะจากเมืองไทยไปนั่งแท็กซี่ไร้คนขับใช่ไหมเมื่อสัก2เดือนก่อนปรากฏว่าครั้งนี้ไปเห็นรถสไตล์คอมเมอร์เชียลหรือในสไตล์พาณิชย์เชิงพาณิชย์เป็นแบบไร้คนขับแล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายนะเขาบอกว่าเขาคิดแล้วทำมาได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความเสี่ยงเพราะอันตรายในเหมืองอะไรต่างๆเขาเลยบอกว่าต้องเอาพวกนี้ไปใช้เยอะๆหรือในอุตสาหกรรมพวกการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆเนี่ยบางทีสภาพอากาศข้างนอกนะมันก็หันหรือโหดเหมือนกันในบางแห่งเขาบอกพอใช้พวกนี้เนี่ยเธอบอกว่างานหนักที่คนงานเขาที่พนักงานของเขาจะต้องเผชิญเนี่ยไปได้มากเลยดิฉันเคยเห็นคลิปในเมืองจีนที่เผยแพร่กันเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมันทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานดีขึ้นอันนี้หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานบาดเจ็บล้มตายโดยเฉพาะงานเหมืองที่เป็นงานอันตรายมากๆต้องไปบุกป่าฝ่าดงแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่สูงที่แคบหรือใดเนี่ยนะคะอันที่สองเคยเป็นรายงานพิเศษที่พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนงานก็คือว่างานสบายขึ้น
ข้าไปอยู่ควบคุมในห้องแอร์เขาก็เหมือนกับคนที่ขับนั่นแหละแต่ไปขับในห้องแอร์ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากขึ้นสามารถจะไปทำงานได้ตอนเช้าแล้วกลับบ้านได้ตอนเย็นมีเวลาไปกินข้าวกับลูกกับเมียได้แทนที่ถ้าเกิดว่าทำงานอยู่ในเหมืองแบบเดิมก็จะไม่ได้กลับบ้านหลายสัปดาห์เลยจนกว่างานจะเสร็จเพราะว่าเส้นทางเข้าออกเหมืองก็ไกลจากเมืองและชุมชนอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นวัตกรรมถูกเอามาใช้รองรับเพื่อจัดการกับข้อจำกัดรวมทั้งการไปทำงานในสภาพพื้นที่อย่างเช่นหนาวเย็นหรือร้อนมากๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับที่คุณโสภิตยกตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากก็สะท้อนคนในเหตุผลและก็ข้อสังเกตที่ทางฝ่ายจีนนะหยิบยกมาเหมือนกันนะตอนนี้มันมีเกร็ดบางอย่างเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไอ้ตัวรถไร้คนขับที่ไว้ขนพัสดุพันต่างๆนะจากจุดหนึ่งนะของสายการผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งอะไรกันนะน่ารักมากตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเพลงด้วยครับ คือผมเคยไปเห็นที่อื่นนะมันก็เงียบๆมันก็วิ่งมาใกล้คนมันก็หยุดชะลอไอ้รุ่นใหม่ๆนี่มันเปิดเพลงได้เขาบอกว่าเพื่อเอนเตอร์เทนพนักงานให้พนักงานซึ่งทำงานเบาลงแล้วเนี่ยในยุคหลังเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทุ่นแรงเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะนะครับได้ฟังเพลงควบคู่ไปด้วยอารมณ์จะได้ดีไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเร่งร้าวเพราะเพลงเขาจะมีจังหวะนิดๆนะแต่ไม่ถึงขนาดทำให้เฉื่อยเขาบอกว่าพนักงานเขาก็จะได้ไม่หลับไม่ง่วงนะนี่ก็เป็นเกร็ดที่น่ารักครับเอ๊ะแสดงว่าถ้างั้นตอนนี้ภาพของการทำงานของบริษัทในจีนเนี่ยมันก็เปลี่ยนโฉมไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนไปพอสมควรทีเดียวนะคะครับระบบ ISO ความสะอาดความปลอดภัยต่างๆถูกยกระดับเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งไอ้โรงงานที่ผมไปดูเนี่ยใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 100% นะครับคือบนหลังคาเขาเนี่ยคือโรงงานใหญ่มากอย่างที่บอกนะมันเป็นโรงงานผลิตเครื่องมือหนักนะครับเขาก็วางแผนเลยแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เขาบอกเขาไม่ต้องไปซื้อกระแสไฟภายนอกเข้ามาใช้ในโรงงานเขาประหยัดได้เยอะเลยนะผมยังบอกว่าโอ้โหคุณเข้าตลาดหลักทรัพย์สิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นนะราคาดีดขึ้นนะสูงแน่นอนเลยแล้วความสามารถในการแข่งขันนะเขาดีมากเขาบอกว่าเขาผลิตไม่ทันส่งนะณขณะนี้นะเราจะบอกว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีไอ้ตลาดโลกแบบโทษชะลอตัวโรงงานเขาเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยโรงที่4นะเขามี4โรงงานที่อยู่ในพื้นที่นะขนาดแต่ละโรงงานเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก10สนามฟุตบอลอะความใหญ่ของมันโอ้โหนะครับเราเดินแค่โรงเดียวเนี่ยเราออกมาเราก็เหนื่อยแล้วอะแล้วใช้เวลาเดินก็ประมาณสัก2ชั่วโมงได้เพื่อไปเยี่ยมชมดูงานในเมื่อทางบริษัทจีนสามารถที่จะใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาทดแทนแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงงานคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วเขามีแนวทางการจัดการยังไงกับตัวของพนักงานแรงงานที่เป็นมนุษย์ไหมฮะจันโอ้จีนผลักดันเรื่องพวกนี้ในเชิงรุกนะฮะนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคำถามสงสัยว่าคนเดี๋ยวจะตกงานนะจีนบอกเลยนะยอมรับเลยถ้าแรงงานอยู่เหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาสกิลไม่มีการปรับทักษะอะไรต่างๆนะแรงงานของเขาในปัจจุบันนะตอนนั้นก็คือ 2-3 ปีก่อนยุคโควิดอีกนะที่เขาประเมินเนี่ยจะตกงานไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยสูงถึง 50% คือเขาคาดการเลยว่าการนำเอาหุ่นยนต์เอา AI ต่างๆมาใช้เนี่ยระบบที่มันเป็นดิจิตอลระบบที่มันเป็นออโตเมชันทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเมืองจีนแล้วมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเขาจึงเดินหน้าทำโครงการเช่น Reskill Upskill New Skill อย่างที่บ้านเราพูดเนี่ยนะแต่เขาทำอย่างจริงจังนะคนงานไว้ง่ายที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยเวลาคุณเข้าโครงการมันเป็นเหมือนภาคบังคับที่คุณควรจะต้องทำมันไม่ใช่แบบว่าเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอนาคตคุณจะตกงานรัฐบาลจีนก็จะว่าพอคุณตกงานเนี่ยคุณก็กลับมาเป็นภาระของภาครัฐต้องใช้คำว่ากึ่งบังคับว่าคุณต้องเข้าโครงการแบบนี้ใครเหมาะตรงไหนก็เสียบเข้าตรงนั้นใครชอบแบบไหนก็เข้าตรงนั้นต่อไปมันจะเป็นแนวทางของการที่เป็นภาคกึ่งบังคับหรือบังคับแหละว่าแรงงานต้องพัฒนาตัวเองเพราะไม่งั้นก็คือจะเสี่ยงตกงานซึ่งหมายความว่ารัฐจะไม่ได้อบอุ้มดูแลหรือดูแลได้ไม่ทั่วถึงอย่างนั้นใช่ไหมคะปัญหาเรื่องของแรงงานจีนที่ตกงานอยู่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่เรียนสูงๆไปแล้วหางานเนี่ยในสเปคที่ได้งานในตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าคุณวุฒิของตัวเองทางด้านการศึกษาก็เยอะแยะเลยนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่อยู่ตอนนี้ครับผมไปพบตัวเลขแล้วก็ไปพูดคุยกับเด็กจีนยุคใหม่นะอัตราการว่างงานณขณะนี้นะของคนกลุ่มที่อายุ16ถึง24ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 20% ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้นะมีความคิดเชิงรุกมากเลยเขาเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่งานที่เขาจะมีค่าตัวที่สูงขึ้นเด็กจีนเหล่านี้นะฮะ1ใน3คือประมาณสัก 30-30 กว่าเปอร์เซ็นต์
ที่เริ่มดาวน์โหลดแอปพวก AI เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขาเพื่อเตรียมความพร้อมเขาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแรงงานจีนในอนาคตที่เราบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและไม่ใช่แรงงานกึ่งฝีมือไม่ใช่แรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงแต่มันจะเป็นแรงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสูงนะครับที่น่าสนใจมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าประเทศไทยนะควรจะคิดระวางแผนเช่นเดียวกันเด็กเขาดาวน์โหลดมาเองนะเขาดาวน์โหลดมาศึกษาเรียนรู้เองนะประเมินแบบนี้แสดงว่าในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสในการตกงานอาจจะน่าห่วงน้อยกว่าคนที่กำลังอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านในรุ่นอย่างเราหรือว่ายุ่งก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้รีสกิลและอัพสกิลนะฮะคือถ้าเรามองถึงเลยต่อไปถึงเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการฝังตัวเข้าไปอยู่ใน DNA เขาไว้ง่ายเนี่ยเขาไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเขาก็อาจจะเปิดธุรกิจของเขาเองหรือเขาอาจจะร่วมทุนร่วมมือกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเพราะเขาไม่ได้มีแค่ความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติแต่ตอนนี้เขาคือเอาเทคโนโลยีมาสอดประสานให้เขามีความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาตัวเองที่สูงขึ้นด้วยดังธุรกิจที่เขาจะทำก็อาจจะเก่งขึ้นดีขึ้นควบคู่ไปด้วยครับมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่รอบนี้ไปแล้วเจอนวัตกรรมล้ำๆอยู่ในจีนค่ะตอนนี้จีนจะฮิตเรื่องของระบบการจ่ายเงินด้วยการสแกนนะฝ่ามือนะครับอันนี้เริ่มทดลองที่เซินเจิ้นสมัยก่อนน่ะตอนยุคก่อนโควิดที่เราเคยคุยกันน่ะมีการสแกนฝ่ามือนะแต่เป็นลักษณะของการสัมผัสคือต้องทาบฝ่ามือเข้าไปในร่องฝ่ามือของเครื่องควบคู่กับเรื่องของ QR Codeแต่พอมีโควิดมาปุ๊บไอ้สแกนฝ่ามือแบบสัมผัสเนี่ยหายไปเขาได้สแกน QR code กับสแกนใบหน้ามาแทนแต่ปรากฏว่าสแกนใบหน้าเนี่ยมีปัญหาครับข้อวิพากษ์วิจารณ์มีข้อสังเกตจากร้านรวงต่างๆเวลาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องมีการสแกนใบหน้าเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในระดับที่สูงระดับหัวคนไว้ง่ายมันก็ละเกะละกะอยู่ตามตัวซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านรวงต่างๆนะมันไม่สามารถนำไปใช้ในบางสถานที่ได้เช่นเราลงรถไฟใต้ดินหรือเราขึ้นรถเมล์รถประจำทางถ้าไอ้เครื่องสแกนเหล่านี้เนี่ยมันมีแขนตั้งขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเหมาะมันอาจจะระเกะระกะหรืออาจจะเป็นอันตรายเขาเลยบอกเอ๊ะทำยังไงที่มันจะสแกนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องเปิด QR code จากโทรศัพท์มือถือซึ่งบ้านเราก็บอกเอ๊ะเปิดก็แป๊บเดียวแต่ในเมืองจีนคนมันเยอะอ่ะเวลาลงรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยโอ้โหคนเป็นหลายๆร้อยคนหลายๆพันคนคนละวินาทีมันก็รวมกันก็หลายนาทีถ้าจะให้คนก้มหน้าลงไปสแกนก็น่าเกลียดอีกเพราะว่าอยากจะเอาไอ้แขนนั้นออกถูกไหมฮะค่ะเอ๊ะทำยังไงเขาก็เลยเชื่อมระบบนั้นสแกนด้วยมือด้วยฝ่ามือแทนนะครับตอนนี้ก็เริ่มทดลองใช้และที่เซินเจิ้นแล้วเดี๋ยวก็จะกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆในอนาคตเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากนะเสียงตอบรับจากผู้ใช้ดีมากความแม่นยำที่เกิดขึ้นไม่แพ้การสแกนใบหน้าดิฉันเห็นนวัตกรรมตัวนี้ได้ถูกพัฒนาแล้วในฝั่งของฝากตะวันตกด้วยเหมือนกันน่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในจังหวะเดียวกันแต่ว่าอย่างการสแกนใบหน้าเนี่ยเพิ่งไปเมืองจีนรอบล่าสุดมาก็เจอปัญหาเหมือนกันค่ะอาจารย์ความเสถียรของมันน่ะดิฉันต้องไปถูกดักอยู่ที่ด่านตม.เนี่ยนานหลายนาทีมากเลยนะคะเพราะว่าสแกนหน้าไม่ผ่านสักทีนึงก็แซวตัวเองบอกว่าไม่ได้ไปทำสัญญกรรมอะไรมาเลยนะแต่ทำไมยังไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าจีนได้จากการสแกนใบหน้าสวยขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้นก็อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่ระยะแรกๆนะผมเนี่ยสมัยก่อนเข้าออกประจำเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่าระบบการแกนใบหน้าที่เขาใช้มาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันมี AI กำกับครั้งแรกเนี่ยจะสแกนยากใช้เวลานานแทนที่จะปุ๊บมองแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 วินาทีในการมองหน้าจอท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าบ่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปมองมันปุ๊บมันจำได้เลยผมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมันจำผมได้แล้วมองปุ๊บจึ๊กเดียวตึ๊ดผ่านเลยสำหรับนวัตกรรมใหม่ที่พยายามจะใช้เรื่องของการสแกนจ่ายเงินด้วยฝ่ามือน่าจะทำให้เขาพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะว่าของจีนจะมีแซมปลิ้งหรือกลุ่มตัวอย่างที่ช่วยทำให้ AI ทำงานได้แม่นยำมากขึ้นเร็วขึ้นกว่าฝั่งตะวันตกด้วยซ้ำในบางทีถูกต้องนะอันนี้เป็นความได้เปรียบของจีนแล้วอันนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความได้เปรียบของการพัฒนาระบบนิเวศของจีนคือด้วยตลาดที่ใหญ่ภายในประเทศเนี่ยตอนที่ผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปคุยกับผู้บริหารของบริษัทเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าไอ้ mass market หรือตลาดที่มีขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ว่าทำให้เขาเกิดความมั่นใจนะแต่มันทำให้เขาได้ข้อมูลเหล่านี้ที่จะเป็น big data เนี่ยนะที่สำคัญแล้วเขาสามารถต่อยอดพัฒนาได้อย่างราบรื่นนะครับแถมตลาดที่มันใหญ่เหล่านี้สร้างรายได้เขาเพราะว่ารัฐบาลจีนก็จะปกป้องตลาดไว้ในระดับหนึ่งนะครับทำให้เขามีเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อยอดไปได้นะนำไปสู่นวัตกรรมแล้วก็ผลักออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ
ผมไปดูพวกหุ่นยนต์นะพวกหุ่นยนต์ก็มีถูกใช้เยอะแล้วใช้อย่างแพร่หลายเลยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไปเมืองจีนเนี่ยผมว่าต่อไปเราจะคุ้นเคยหรือเห็นหุ่นยนต์กลายเป็นเรื่องปกติเพิ่มมากขึ้นตามท้องถนนเราเห็นรถส่งของที่เป็นรถไร้คนขับนะเราเดินไปที่ไหนก็จะมีหุ่นยนต์หรือว่าข้าวของซึ่งมันทำหน้าที่คล้ายๆหุ่นยนต์เป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราไปทานอาหารตามร้านนะเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นสิ่งที่กลับกันนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตกยุคไม่ได้นะถ้าเราตกยุคเนี่ยเราไม่มีข้าวกินนะสมัยก่อนเราบอกเราพูดภาษาจีนไม่ได้เราไปเมืองจีนแล้วเราโทษนะหิวตายนะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้าร้านอาหารนะสแกนบ้านเราก็มีไหมสแกนดูเมนูใช่มันเป็นแนวโน้มใหญ่ซึ่งในเมืองไทยเราก็ใช้อยู่บางส่วนแล้วเหมือนกันแล้วอันนึงที่ผมชอบนะเขาใช้ QR code เดียวกันสำหรับการสแกนดูเมนูแม้กระทั่งการสแกนจ่ายเงินก็มองที่เมนูนั้นก็เป็นเรื่องเอ๊ะเขาพอผมจะจ่ายเงินเขาบอกเรียกเขามาเก็บตังค์เขาบอกว่าสแกนเลยเราก็งงว่าเมื่อกี้สแกนเนี่ยเราสแกนดูเมนูเนี่ยเอ๊ะถ้าพอสแกนครั้งต่อไปปุ๊บมันขึ้นมาเลยนะให้เรากดยอมรับจะให้เราจ่ายตังค์อ่ะค่าใช้จ่ายเป็นเท่านั้นเท่านี้คือมันรอเราเลยนะทันทีที่เราติ๊กสั่งอาหารต่างๆมาแล้วอาหารพอมาเสิร์ฟเนี่ยพนักงานเขาจะกดยืนยันว่ามาเสิร์ฟแล้วราคามันก็จะตั้งไว้เรียบร้อยเลยว่าเดี๋ยวโต๊ะเนี้ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทันทีที่เราสแกนเนี่ยมันเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินเพราะฉะนั้นราคามันก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยไม่ต้องถามว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเขาทำให้มันจบในคราวเดียวเลยเราไปใหม่ๆเนี่ยเราก็โต๊ะนะแบบคนไทยนะก็เรียกใช้บริการนู่นเรียกใช้บริการนี้โต๊ะแต่ละโต๊ะเขามองเราว่าไอ้โต๊ะนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียกไอ้นั่นเดี๋ยวขอไอ้นี่นะเดี๋ยวถามไอ้นั่นเพราะคนจีนนะเดี๋ยวนี้พนักงานนะลดลงไปเยอะเลยครับนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการว่างงานของคนงานนะบ้านเราเนี่ยสมมติว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยอาจจะดูสัก5โต๊ะ7โต๊ะนะในเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้โต๊ะเขา50โต๊ะเนี่ยมีพนักงานแค่ 3-4 คนเองนะเพราะทั้งหมดมันอัตโนมัติหมดเผลอๆเวลาส่งของนะส่งอาหารมาที่นั่นนะยังเอาหุ่นยนต์มาส่งเลยครับไม่ใช่พนักงานถือไปแบบสมัยก่อนแล้วมาสะดุดหกล้มแถวโต๊ะเรานะก็ใช้หุ่นยนต์มาเลยครับค่ะในอีกเรื่องนึงนะคะที่เรียกว่าโฉมเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็จะเป็นแนวโน้มที่ใช้กันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะเมื่อสักครู่ผมบอกผมไปโรงงานที่จีนหนานเป็นโรงงานผลิตเครื่องมือหนักใช่ไหมนะเครื่องมือก่อสร้างผมไปอีกโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานผลิตพวกสารเคมีจะเรียกว่าสารเคมีไฮยาลูรอนเอซิดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพวกสารบำรุงชุ่มชื้นในกลุ่มของความสวยความงามและบิวตี้ในกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะคือมันเป็นสารตัวหนึ่งที่เติมสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เมื่อสักครู่คุณสุพิษว่าแต่มันไม่ได้ใช้แค่นั้นนะมันสามารถใช้กับสินค้ามากมายสารพัดในวงการยาเนี่ยเขาไปดูศูนย์วิจัยและพัฒนาเขาพาไปดูสายการผลิตเขาซึ่งทำสินค้าหลากหลายแล้วท้ายที่สุดตอนจะเดินออกเขาพาไปดูผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปโดยใช้สารของเขาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเฉพาะสินค้าที่เขามาโชว์นะผมว่าต้องมีสัก 2,000 SKU คือเต็มไปหมดเลยยาสีฟันข้าวของเครื่องใช้เครื่องปะทินผิวอะไรต่างๆเหล่านี้มาสหน้านะพูดถึงความนุ่มชุ่มชื้นนะมาสหน้าเฉพาะมาสหน้าที่โรงงานนี้ชื่อ Bloomage เนี่ยนะ Bloomage Biotech เขาผลิตเนี่ยเขาผลิตให้กับ200แบรนด์นี่ขนาดแค่สินค้าตัวเดียวนะแล้วเขาทำเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งน้ำดื่มครับเราจะไปนั่งนึกไปว่าดื่มน้ำเนี่ยแล้วทำให้หนุ่มสาวขึ้นเนี่ยไอ้นี่เป็นตัวหนึ่งนะที่สามารถทำให้เกิดได้เดินจนสุดตอนจะหมดการดูงานเขาเอาแก้วเล็กๆมาแจกทุกๆคนแล้วเขาบอกว่าไงรู้ป่ะไอ้แก้วเล็กๆเนี่ยมีความเข้มข้นของไอสารไฮยาลูรอนเนี่ยสูงกว่านะคือถ้าเปรียบเทียบต้องกินน้ำ3ขวดน้ำที่เขาแจกตอนต้นนะครับปรากฏว่าผมบอกว่าเราต้องขอกินสัก5แก้วนะเผื่อจะได้แต่งตึงขึ้นมาบ้างได้ผลไหมคะออกมาจากโรงงานอายุลดไป10ปีไหมคะเดี๋ยวคราวหน้าเจอคุณสุพิษอาจจะจำกันไม่ได้แต่น่าสนใจมากที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่านวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดิมไม่ใช่จีนเป็นคนคิดค้นในอดีตนะย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็เป็นคนในยุโรปอะเยอรมันบ้างฮังการีบ้างนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นคนศึกษาค้นคว้าเลยต่อไปยังประเทศอื่นๆญี่ปุ่นก็ดังสหรัฐอเมริกาก็มีแต่กลายเป็นว่าจีนก็เข้าไปศึกษาตอนหลังผ่านไปแป๊บเดียวครับวันนี้โรงงานเนี่ยกลายเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและศูนย์กลางการผลิตไฮยาลูรอนแอซิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบตะลึงเลยเขาทำแค่10ปีเนี่ยเขาก้าวกระโดดขึ้นมา
ย้อนกลับไปนะในด้านนึงรัฐบาลก็ส่งเสริมอย่างจริงจังเข้มข้นนะเขามีนโยบายชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เขาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านของบ้านเราเหมือนกันนะค่ะเวลาเราอยากจะพัฒนาเนี่ยเราพูดถึง EEC เรามี S-curve 12อุตสาหกรรมเป้าหมายแต่เราไม่ค่อยมีมาตรการในการส่งเสริมอุดหนุนอย่างจริงจังแต่เขาเนี่ยไปสุดขั้วเลยเป็นประเด็นที่จะคุยกับอาจารย์เรื่องนี้ด้วยว่านี่คือหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ค่ะว่าเราเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของจีนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจ้าของบริษัทมีสตังค์อย่างเดียวหรือว่าจะมีการซื้องานวิจัยใหม่ๆมาเพื่อลงทุนในธุรกิจของเขาแต่มันมีระบบนิเวศแวดล้อมที่ช่วยด้วย 4-5 ตัวอย่างที่อาจารย์ยกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันไปได้เร็วแบบนี้ด้วยปัจจัยอะไรจากฝั่งของทางรัฐบาลจีนที่เขาสร้างขึ้นจนกระทั่งทำให้ธุรกิจจีนไปได้เร็วค่ะผมคิดว่าสิ่งแรกที่ชัดเจนเลยคือนโยบายที่มันเข้มแข็งมีความชัดเจนคือในระบบในเมืองจีนเขาเนี่ยการเมืองนำเศรษฐกิจอย่างที่เราพูดกันมาเสมอโดยลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมที่มีความชัดเจนและจริงจังส่งผลทำให้เอกชนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจเพราะรู้ว่าจะเข้าไปทำพวกนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆที่ป้อนให้ภาครัฐแล้วรัฐไปกำหนดเป็นนโยบายกำหนดมาตรการเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีแผนการพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์บาทเขาก็จะมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะปกป้องตลาดหุ่นยนต์ภายในจีนนะตลาดหุ่นยนต์ภายในจีนนะในส่วนนึงมาคุยกันเรื่องตลาดภายในประเทศคือความใหญ่และเติบโตเร็วเนี่ยมันทำให้ตลาดเหล่านี้มันไวแบรนด์มันมีสีสันมันขยายตัวมันเติบใหญ่อย่างรวดเร็วมันก็ยิ่งทำให้เกิดสีสันของการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้นเราคุยกันเรื่องคนก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มากระตุ้นมาพัฒนาคนเขาก็อยากให้คนของเขาได้เก่งเพราะว่าถ้าคนของเขาเก่งบริษัทที่จ้างคนเหล่านี้ก็จะได้ความเก่งความเร็วหรือวัฒนธรรมการทำงานที่มันเหมาะสมสอดคล้องเรารู้สึกไหมเวลาคนจีนมาบ้านเราเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่าโอ้บ้านเราเนี่ยทุกอย่างช้าไปหมดเลยเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยทุกอย่างหมุนเร็วมากแล้วถ้าคุณไม่สามารถไปตาม China Speed หรือความเร็วของจีนเนี่ยนะคุณก็จะตกกระป๋องไปซึ่งส่วนนี้ก็รวมทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของคนต่างๆเหล่านี้ด้วยเราเห็นจีนพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมโอ้โหไปตอนนี้ยิ่งจีนหนานนะผมตกใจเลย10ปีที่แล้วนะผมไปเนี่ยเมืองมันทึมๆอ่ะภูเขาที่มีอยู่เมืองเขาจะภูเขาล้อม3ด้านไม่มีต้นไม้เพราะนั้นมันก็เห็นเป็นสีเทาๆยิ่งแสงสว่างไม่ค่อยทั่วถึงในยุคนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ค่อยเจริญมันไม่น่าแต่ผมไปครั้งนี้ครับผมตกใจเลยเปลี่ยนใหม่หมดปลูกต้นไม้หลายแสนต้นในเมืองเขาถึงขนาดเขากล้าประกาศว่าจากเมื่อ10กว่าปีก่อนเขาเป็นเมืองที่ทึมๆนะเมืองสีเทาไว้ง่ายวันนี้เนี่ยเป็นกรีนซิตี้เขาเป็นซิตี้ออฟสปริงที่คุณสามารถไปดูใบไม้เปลี่ยนสีได้โดยไม่ต้องออกไปนอกเมืองคือก็เปลี่ยนสีในเมืองเลยเพราะเขาปลูกป่าในเมืองนะนี่ก็จะเป็นเมืองในป่าและป่าในเมืองอีกต้นแบบหนึ่งของมณฑลซานตงเขาเรายังเห็นตึกเขาอธิบายตึกให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตึกที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยวัสดุที่ใช้นะเป็นวัสดุพิเศษที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่คลายความร้อนไม่คลายคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆคือพอมันเย็นสบายอ่ะความจำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์เปิดอะไรต่างๆมันก็น้อยลง มันก็ทำให้เมืองเนี่ยมีอุณหภูมิที่ดีแม้ว่าตอนที่ผมไปเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่จีนเขาอยู่ฤดูร้อนนะก็อากาศจะร้อนหน่อยแต่โดยรวมเขาเนี่ยเขาบอกว่าสภาพอากาศเขาเย็นสบายดีมากจนกระทั่งถึงขนาดบอกว่าคนบอกว่าอยากจะไปสร้างศูนย์จะเรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในมณฑลซานตงในอนาคตโดยพ้องยิ่งที่เมืองจีหนานเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันทำให้สังคมเมืองและทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนโยบายรัฐที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังในการส่งเสริมมีตลาดรองรับในประเทศที่ทำให้ผู้ลงทุนนักธุรกิจมั่นใจได้ว่าใหญ่เพียงพอก็สามารถเติบโตได้เร็วซึ่งเราคุยกันแล้วนะคะว่าทั้งลูกค้าที่จะรอซื้อสินค้าแล้วก็ในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมที่มีแซมปลิ้งให้มี data มากเพียงพอในการที่จะเอาไปพัฒนาแล้วก็หมุนต่อ AI ด้วยมีอะไรอื่นอีกไหมคะที่มันเป็นระบบนิเวศที่เอื้อโดยรวมทำให้จีนไปได้เร็วของการพัฒนานวัตกรรมผมว่าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเวลาก็พัฒนาทั้งระบบนิเวศเนี่ยเขาก็ไปดึงเอาสถาบันการศึกษาซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนนวัตกรรมที่ผมเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงงานนะมันไปเกิดขึ้นที่สถาบันการศึกษาไปเกิดขึ้นที่ศูนย์วิจัยพัฒนาที่ซ่อนอยู่ในสถาบันการศึกษาของหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นพอมันเริ่มบ่มเพาะพอเกิดขึ้นใช้ทุนที่รัฐให้การสนับสนุนพอมันเริ่มตกผลึกธุรกิจก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาต่อยอดในมิติเชิงพาณิชย์
ะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเรานึกไม่ถึงจริงๆแล้วก็เป็นทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ของชาติตะวันตกนะคือการแข่งขันที่เข้มข้นนะในเมืองจีนเนี่ยการแข่งขันสูงมากนะคือเขาไม่ได้บอกให้รายใดรายหนึ่งผูกขาดแต่เขาสร้างผู้ประกอบการขึ้นมาหลายๆรายพอการแข่งขันมันสูงมันก็จะเหลือผู้ประกอบการที่เหลือรอดมาไม่กี่รายแต่ผู้ประกอบการเหล่านั้นจะเก่งมากเพราะเก่งเสร็จปุ๊บมันเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ตลาดภายในประเทศของเขาแต่มันสามารถต่อยอดไปต่างประเทศทำให้เขาจะสามารถขึ้นไปสู่เวทีโลกได้ในระยะยาวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลจีนเขามองขาดเลยเรื่องแบบนี้นะเรามองบ้านเราเนี่ยเราพูดกันเยอะเลยบอกว่าโอ้ระบบนะมีเรื่องธุรกิจทุนโน้นทุนนี้ทุนขนาดใหญ่แต่เราลืมนึกไปว่าไอ้ตลาดในประเทศได้บ้านเราอะถ้าเราไม่สร้างทุนขนาดใหญ่ไม่สร้างบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งวันนึงเนี่ยเราจะตายคารังบริบทต่างๆของการค้าและเศรษฐกิจเสรีนะครับที่มันเปิดให้ต่างชาติเข้ามาได้เนี่ยเพราะต่างชาติเขาใหญ่เขาเข้มแข็งอ่ะเขาก็จะมาครอบงำเราได้เพราะนั้นจีนเขาคิดกลับกันเขาบอกเขาต้องสร้างให้ใหญ่ขนาดตลาดเขาภายในประเทศเขาใหญ่กว่าเราสัก30เท่าอ่ะนะเขายังบอกว่าคุณต้องใหญ่ขนาดนั้นถ้าคุณใหญ่แบบในเมืองจีนได้คุณถึงจะก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ตลาดระหว่างประเทศได้นี่ก็เป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันค่ะพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็การสร้างคนเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์คะในการฝึกการเรียนการสอนเนี่ยเขาใช้แนวทางคือฝึกเรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปด้วยอันนี้เป็นแนวโน้มที่พยายามจะขยายไปสู่การศึกษาในทุกๆกิจการเลยไหมคะดิฉันมีตัวอย่าง2อันล่าสุดเนี่ยก็คือได้ไปดูเรื่องของโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบรางเนาะเขาสร้างศูนย์ปฏิบัติการจำลองคือทั้งจำลองห้องขายตั๋วจำลองเรื่องของการฝึกการขับหรือก่อนหน้านั้นเองก็เคยได้เข้าไปดูวิทยาลัยที่ฝึกกิจการนาวีค่ะธุรกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจการพาณิชย์นาวีทั้งหมดอ่ะมีห้องปฏิบัติการจริงมีห้องดำน้ำอยู่ในห้องสุญญากาศอะไรทั้งหลายจำลองทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเกิดเขาเรียกว่าคอลเลจแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแนวทางของ work based learning พวกนี้ฮะซึ่งต้นแบบก็มาจากเยอรมันเนาะแต่ว่าจีนก็เอาพวกนี้เข้ามาใช้เยอะขึ้นในระบบการศึกษาด้วยมากแค่ไหนคะเยอะมากครับคือจีนก็เรียนรัดจากเยอรมันอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าเยอรมันก็ถือเป็นต้นแบบของ work based education นะครับผมจำได้สมัยผมรับราชการนะผมต้องไปเป็นฝ่ายเลขาของโครงการศึกษาวิจัยอะไรบางทีเราเห็นเยอรมันมานะเป็นหัวหน้าคณะเฮ้ยดูประวัติเขาจบแค่ปริญญาตรีเองแต่ปรากฏว่าคนที่จบระดับปริญญาเอกของไทยหรือของต่างประเทศนะเรียกเขาอาจารย์เพราะเขาเก่งทั้งมิติด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะทำให้เขาสามารถที่จะคิดวางแผนและทำอะไรต่างๆได้อย่างลงตัวนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยควรเดินหน้าทำอย่างจริงจังนะเพื่อที่เด็กที่จบการศึกษาของเราบัณฑิตของเราเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าจะได้เหยียบขี้ไก่ฝ่อจบแล้วทำงานได้เลยไม่งั้นต้นทุนของธุรกิจบ้านเราจะแพงขึ้นค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องไปฝึกงานนี่นะผมก็พยายามทำโครงการอีกส่วนนึงที่พยายามต่อยอดคนที่จบการศึกษาหรือคนที่เข้าเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทต่างๆที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจของจีนเอาเขาไปเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมแล้วก็ฝึกงานในเมืองจีนจะได้ปรับ China Speed อ่ะให้มันเร็วเท่าความเร็วของจีนแล้วเอากลับมาทำงานนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการนะที่หอการค้าไทยในจีนเรากำลังทำอยู่ในปีนี้อันนี้ก็น่าสนใจครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยน่าจะต้องเริ่มทดสอบทดลองและเดินหน้าทำอย่างจริงจังมีโจทย์การบ้านหลายข้อที่เราจะต้องคิดต่อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมองดูว่าไทยเราจะปรับสปีดของตัวเองเนี่ยให้มันอย่างน้อยที่สุดก็คือเท่าทันหรือไม่ตกขบวนยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้โลกหมุนเร็วจริงๆนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice